สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องประจำวันพุธที่18กันยายนพ.ศ.2562อยู่กับเราทั้ง3คนในวันนี้ค่ะดิฉันธานทิวาถาทัชกุลค่ะคุณธิดาชวนกุลค่ะพร้อมด้วยวิทยากรประจำวันนี้นะคะดร.รยุทธบุญทันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณฟ้าครับสวัสดีครับคุณแอนครับถึงวันนี้แล้วนะคะดร.ที่หลายคนจับตารอดูกันอยู่และแล้วก็เดินทางมาถึงครับก็วันนี้บรรยากาศอยู่ในสภาผมเชื่อว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนก็คงกำลังอยู่หน้าจอทีวีนะครับดูการอภิปรายเมื่อสักครู่นี้ผมเดินผ่านมาเห็นรู้สึกท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตธาอดีตประธานรัฐสภานะฮะซึ่งวันนี้ก็มาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนะฮะวันนี้ก็เห็นท่านกำลังอภิปรายอยู่นะครับก็วันนี้น่าสนใจมีดาวเด่นๆหลาย คนเลยทีเดียวนะคะที่อภิปรายแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นทางคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็เริ่มก่อนเลยนะเป็นท่านแรกตามมาด้วยนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพแล้วก็ไล่ไปหลายๆคนเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเล่าบรรยากาศให้ฟังละกันแต่อยากจะพาไปดูเจ้าตัวกันหน่อยพลเอกประยุทธ์นะว่ายังไงบ้างค่ะพามาดูกันหน่อยนะคะที่เมื่อเช้าเนี่ยนะคะท่านก็ไปนะที่Impact เมืองทองธานีค่ะโดยพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวตอนนึงนะคะระหว่างการเป็นประธานเปิดประชุมประจำปี62ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่นะคะเชื่อมไทยก้าวไกลเชื่อมโลกเนี่ยว่าเป็นคนคิดเร็วบางทีเนี่ยอาจจะถูกบ้างผิดบ้างต้นอ่านหนังสือบ้างดูโทรทัศน์บ้างประเทศโน้นเขามีอะไรบ้างต้องพัฒนาตัวเองร่วมกันเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไม่ใช่เพียงนายกคนเดียววันนี้กำลังแข่งกันด้วยสิทธิประโยชน์ประเทศสังคมนิยมอย่างหนึ่งประเทศประชาธิปไตยก็อย่างหนึ่งทุนเสรีนิยมอะไรเหล่านี้กลับของประชาธิปไตยเนี่ยมันต่างกันหมดหลายคนจะไม่เอาอย่างโน้นอย่างนี้ต้นถามว่าเคารพกฎหมายกันบ้างหรือเปล่ากฎหมายมีแต่ไม่เคารพแล้วไปทำให้เขาได้หรือไม่ก็ไม่ได้อยู่ดีของเขาเนี่ยมีทุบตีเคี่ยนบ้างทำไมไม่ไปดูตรงนั้นมาดูตรงนี้ตรงนายกนี่แหละนายกก็กล่าวนะคะว่าวันนี้หลายอย่างไม่มีอะไรประหลาดใจเลยในการทำงานจึงขอให้ทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานทุกคนมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีตัวตนทั้งสิ้นจะทำอย่างไรให้ประชาชนทุกคนเป็นกลุ่มเป็นพวกที่จะสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทยตนเป็นคนอ่านทุกอันวันไหนถ้าตนไม่มีงานนอกก็มีงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลตนไม่เคยออกจากทำเนียบรัฐบาลไปที่อื่นใช้เวลาอ่านหนังสืออ่านเอกสารอ่านรายงานไม่อย่างนั้นตนพูดไม่ได้หรอกบางทีเขาเขียนมาตนก็เปลี่ยนไม่ใช่เขาเขียนไม่ดีแต่บางทีมันไม่เร้าใจซึ่งบางครั้งเร้าใจก็มีเรื่องเหมือนกันบางทีตนไม่อยากให้พวกท่านง่วงพอเริ่มง่วงตนก็เริ่มคิดอะไรแปลกๆมาแล้วก็เป็นประเด็นทุกทีตนต้องการให้ทุกคนมีความสุขในการฟังในการประชุมแค่นั้นไม่ได้ว่าใครเพราะความขัดแย้งมันสูงอยู่แล้วว่าใครเนี่ยยิ่งว่าใครยิ่งไปกันใหญ่แต่มีหลายคนเนี่ยหาเรื่องคุยตลอดจับทุกประเด็นพูดผิดคำนึงก็เอาละอย่างกับหายใจผิดมันใช่หรือวันนี้เราต้องลดความขัดแย้งในสังคมให้ได้ไม่ใช่เอาน้ำสาดมาแล้วก็เอาสาดกลับก็เปียกทั้งคู่แต่เราให้เขาสาดฝ่ายเดียวเนี่ยไหวไหมล่ะสังคมจะได้แยกแยะออกสักทีว่าใครทำดีใครทำไม่ดีเหรียญมีสองด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยดีอีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่ดีต่อไปเนี่ยไม่ได้แล้วประเทศไทยต้องเป็นเหรียญที่ดีทั้งสองด้านผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าสำหรับวันเดียวกันนี้ค่ะฝ่ายค้านเปิดอภิปรายทั่วไปมีลงมติเนี่ยนะคะกรณีถวายสัตว์ไม่ครบพลเอกประยุทธ์ก็เดินทางมาเปิดงานดังกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะคะภายหลังเสร็จงานเนี่ยก็ได้เดินทางไปสภาทันทีค่ะก็ออกจากนะคะที่เมืองทองเนี่ยในเวลา 9:15 นนั่นเองค่ะซึ่งเปิดฉากมาก็เป็นคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านที่อภิปรายนะคะก็บอกว่านายกเนี่ยจงใจทำผิดรัฐธรรมนูญไร้วุฒิภาวะกรณีถวายสัตว์ไม่ครบเนี่ยนะคะก็ถามว่ามีเจตนาอะไรในขณะที่ทางด้านของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะคะ
เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ก็ได้กล่าวอภิปรายในรัฐสภาวันนี้ยืนยันนะคะว่าจะขออภิปรายเรื่องการถวายสัตว์ไม่ครบของพลเอกประยุทธ์แล้วก็ยืนยันว่าตนพร้อมรับผิดชอบคำพูดตัวเองถามกลับนายกประยุทธ์พร้อมรับผิดชอบการกระทำของตัวเองหรือไม่ผมเองในฐานะเป็นผู้อภิปรายเปิดประเด็นพร้อมรับผิดชอบอย่างแน่นอนแต่ผมไม่มั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นผู้กล่าวนำการถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนกล้าที่จะรับผิดชอบในการกระทำของตนเองบ้างหรือไม่อาจารย์ปิยบุตรยืนยันนะคะว่าไม่มีหนอนบ่อนไส้ในรัฐบาลและรู้ว่าครม.ถวายสัตว์ไม่ครบเพราะชอบติดตามข่าวในพระราชสำนักปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส.ส.เพื่อประโยชน์ของประเทศพร้อมดักคอด้วยนะคะว่าอย่าอภิปรายลับเพราะว่าจะพูดไม่กระทบกับความมั่นคงนายกรัฐมนตรีไม่ควรโกรธเคืองนะนี่ก็เป็นภาพรวมเบื้องต้นของครึ่งเช้าแรกในวันนี้นะคะทางด้านของดร.ยุทธ์ล่ะฮะเห็นอะไรบ้างสำหรับการอภิปรายในวันนี้ครับคือจริงก่อนไปเรื่องอภิปรายนะฮะคือผมเนี่ยมีประเด็นที่อยากชวนคุยนะฮะคือพอหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยไม่รับวินิจฉัยในกรณีนี้นะฮะคือนั่นหมายความว่าอย่างไรฮะหมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยเมื่อกระบวนการชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญนี้เกิดขึ้นเนี่ยกรณีการถวายสัตว์ไม่ครบถ้าหากเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตนะครับเพราะว่าการถวายสัตว์ครั้งนี้เนี่ยไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรมาเป็นผู้ชี้ขาดหรือวินิจฉัยแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าขนาดองค์กรสูงสุดที่ดูแลเรื่องเกี่ยวข้องกับการผูกพันกับกฎหมายกับรัฐธรรมนูญนะฮะอย่างศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยยังไม่ได้รับพิจารณาไว้แล้วก็ไม่มีการชี้ขาดซึ่งท่านก็ได้ชี้แจงแล้วว่าเพราะอะไรนะฮะที่ไม่รับวินิจฉัยนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมกังวลว่าต่อไปในอนาคตหากเกิดกรณีเดียวกันแบบนี้ขึ้นอีกครั้งนึงนะฮะถ้าเรายังไม่มีมาตรฐานเรายังไม่สามารถสร้างรูปแบบที่ชัดเจนให้กับสังคมไทยหรือว่าสร้างหลักการให้กับประเทศชาติได้เนี่ยผมกังวลแล้วก็ผมก็ห่วงข้อนี้มากนะฮะเพราะถามว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะครับคณะรัฐมนตรียังสามารถบริหารประเทศใช้อำนาจหน้าที่ทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญก็รองรับอำนาจหน้าที่เหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคำถามมีข้อสงสัยถึงการถวายสัตว์ซึ่งยังไม่ครบองค์ประกอบนะครับถวายเสร็จก็จริงแต่ยังไม่ครบการถวายต่อหน้าพระพักเช่นนี้นะฮะถ้าอนาคตเกิดขึ้นอีกอาจจะถวายอาจจะพูดแค่บรรทัดเดียวนะฮะซึ่งจริงๆอาจจะมีพูด 2-3 อย่างใช่ไหมฮะจงรักภักดีเรื่องของการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ทำหน้าที่ให้กับประชาชนคือในคอนเซปต์ 2-3 อย่างเนี่ยถ้านายกรัฐมนตรีหรือผู้นำประเทศในอนาคตเนี่ยกล่าวถวายรายงานไม่ครบเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเราก็จะยึดมาตรฐานแบบนี้ไว้อีกหรือไม่นะครับตรงนี้ที่หนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับอันที่สองเนี่ยผมกำลังจะชวนท่านผู้ชมนะฮะผู้ฟังคุยว่าในระบบการตรวจสอบเนี่ยแม้ว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีอำนาจ3ฝ่ายคืออำนาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการคือวันนี้อำนาจตุลาการก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่เข้ามาตรวจสอบถงดุลอำนาจของฝ่ายบริหารแต่วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเองซึ่งถือว่าอยู่ในส่วนของอำนาจฝ่ายตุลาการเนี่ยก็ไม่สามารถดำเนินการต่อไม่รับวินิจฉัยมันจึงกลับมาที่ในกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องมาตรวจสอบซึ่งก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติเพื่อไม่ลงมตินะฮะซึ่งก็มีการอภิปรายในวันนี้ดังนั้นเนี่ยท้ายสุดแล้วแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับวินิจฉัยในกรณีนี้แต่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยก็สามารถรับรู้แล้วก็ฟังข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อเท็จจริงจากฝ่ายค้านและขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเองก็ต้องตอบคำถามให้ชัดเจนว่าเหตุผลกลไกอะไรที่ทำให้นายกรัฐมนตรีเองเนี่ยไม่สามารถถวายสัตว์ได้ครบข้อผิดพลาดอยู่ตรงไหนกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนการถวายสัตว์หน่วยงานไหนที่รับผิดชอบถ้านายกรัฐมนตรีสามารถอธิบายตอบข้อคำถามข้อสงสัยของฝ่ายค้านได้นะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังรอฟังคำตอบตรงนี้จากนายกและผมก็ดีใจที่วันนี้นายกรัฐมนตรีเองเดินทางมาสภาเห็นท่านบอกงั้นนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมอยากให้ฟังจากปากนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้เพราะในกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลในฝ่ายตุลาการ
ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วเพราะฝ่ายตุลาการซึ่งนั้นคือศาลรัฐธรรมนูญเองก็วินิจฉัยในกรณีนี้ว่าไม่รับคำร้องมันก็มาสู่กระบวนการตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติแม้จะไม่มีการลงมติแต่มันก็สร้างข้อเท็จจริงให้สังคมรับรู้ได้นะครับตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับภายใต้ระบบรัฐสภานะฮะวันนี้ในการอภิปรายเนี่ยเห็นหลายท่านเลยนะคะก็มีการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยลาออกเป็นการแสดงความรับผิดชอบในส่วนนี้ดร.ประยุทธ์เห็นยังไงคือความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยผมมองว่ามันควรจะเกิดขึ้นก่อนการอภิปรายแล้วนะฮะคือการรับผิดชอบเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ประกาศมาตลอดว่าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวแต่ว่าเรายังไม่เห็นนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งท่าทีการแสดงออกนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่ากลไกภายใต้ระบบของการปกครองในลักษณะนี้มันทำให้คนไทยชินกับระบบนี้หรือเปล่านะฮะคือที่ผ่านมารัฐบาลทำอะไรบางอย่างบางสิ่งที่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่ประชาชนต้องการหรือสวนทางกับกระแสสังคมเนี่ยนะครับรัฐบาลก็เหมือนเฉยไม่มีปฏิกิริยาอะไรตอบโต้คือเหมือนเสมือนว่าตีมึนเฉยไม่มีความรู้สึกอะไรซึ่งมันก็ไม่เพียงแค่เกิดขึ้นแค่กรณีนี้กรณีเดียวตั้งแต่เรื่องการถวายสัตว์เรื่องของภาพลักษณ์ของรัฐมนตรีจนท้ายสุดมาเรื่องของการเกิดวิกฤตน้ำท่วมนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างทำให้ประชาชนตั้งคำถามกับรัฐบาลตั้งคำถามกับนายกรัฐมนตรีแต่นายกรัฐมนตรีก็ใช้ชุดประจำวันปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคณะรัฐมนตรีก็ดำเนินการตามปกติคือเฉยสามารถทวนกระแสสังคมได้ขนาดนี้ผมไม่มั่นใจว่าภายใต้ระบบการปกครองซึ่งผมไม่รู้เรียกว่าอะไรในแบบปัจจุบันนี้นะฮะมันได้สร้างกลไกทำให้คนไทยทุกคนเนี่ยแม้จะเห็นต่างจากรัฐบาลแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรไปมากกว่านี้ได้นะฮะดร.โอ้มีความคาดหวังอะไรไหมจากในรอบนี้เพราะหลายคนก็มองว่าเอ๊ะบางคนก็มองเป็นการซักฟอกอีกมุมนึงก็คือก็ไม่ได้มีการลงมติเพราะฉะนั้นอาจจะเบาใจในฝ่ายฝั่งของรัฐบาลแล้วศาลเนี่ยก็ไม่ได้รับคำร้องในส่วนตรงนี้คาดหวังอะไรจากคำตอบพลเอกประยุทธ์ในวันนี้ไหมคะคือจริงวันนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสังเกตอย่างนึงนะครับว่าแม้นายกรัฐมนตรีเองจะเดินทางมารัฐสภาแล้วมาตอบคำถามนะครับข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรอีกเรื่องนะฮะค่ะแต่ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมันไปไกลแล้วนะฮะการจะเรียกความรู้สึกของพี่น้องประชาชนและคนไทยสังคมไทยกลับคืนมาได้ในกรณีนี้เนี่ยผมยังมองว่านายกรัฐมนตรีเองต้องมีความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่าข้อเท็จจริงจะเกิดข้อผิดพลาดในการเข้าเฝ้าถวายสัตว์ อาจจะเกิดข้อผิดพลาดในส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างเป็นซีเควนซ์ของระหว่างหน่วยงานองค์กร ที่มีการประสานงานหรืออาจจะมีการตกบกพร่องในเรื่องของเอกสารที่นายกถวายอาจจะวันนี้อาจจะลืมหยิบมาผิดอันหรืออาจจะตกหล่นพิมพ์ไม่หมดเครื่องปริ้นไปแล้วมันไม่ครบ อะไรก็ตามแต่จะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามในทางเทคนิคคือจะเจตนาหรือไม่ก็ตามเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันไปไกลแล้วนายกควรจะพูดอะไรเรื่องนี้ก่อนหน้านี้พอสมควรซึ่งนายกก็ยังปล่อยเวลาทอดยาวมาจนถึงการอภิปรายเข้าใจได้ว่านายกอาจจะต้องการให้นี่ผมมองในแง่ดีนะครับว่านายกอาจจะเห็นภาพว่าการตรวจสอบในกลไกระบบรัฐสภาเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่ากับพี่น้องประชาชนการที่นายกออกมาแถลงข่าวมาพูดแต่ละวันเนี่ยเราก็รับรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าบางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์ไม่ดีบางครั้งก็เกรี้ยวกราดบ้างนะฮะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยการตอบคำถามในสภาเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เฉพาะฝ่ายค้าน7พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยก็อยากฟังคำตอบเรื่องนี้เหมือนกันนะวันนี้กองเชียร์ของพลเอกประยุทธ์หลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าเริ่มหายไปเยอะเริ่มตั้งคำถามกับพลเอกประยุทธ์พอสมควรนะครับหลายกรณีนะฮะดังนั้นวันนี้นี่นายกรัฐมนตรีต้องตอบคำถามให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ให้สังคมรับรู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วการแสดงความรับผิดชอบจะตามมาหรือไม่เนี่ยผมเชื่อว่านั่นคือสามัญสำนึกคือความสง่างามที่นายกรัฐมนตรีเองต้องการจะสร้างไว้หรือไม่ผมอาจจะไม่ได้มองไกลไปถึงขั้นที่ให้นายกรัฐมนตรีลาออกนะฮะ
แต่ว่าจะมีกระบวนการอย่างไรในการรับผิดชอบทางการเมืองตรงนี้คือสิ่งสำคัญคะนะครับการจะขอพระราชทานอภัยโทษหรือการจะขอกราบบังคมทูลเพื่อเข้าเฝ้าถวายสัตย์ใหม่หรือไม่อย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เองต้องสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองข้อนี้ไว้ให้ได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีคำวินิจฉัยในกรณีนี้ไว้เลยไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดถูกต้องแล้ววันนี้เมื่อไม่มีองค์กรใดมาชี้ผิดชี้ถูกหรือสร้างบรรทัดฐานกรณีนี้ไว้เลยเนี่ยแล้วเราจะยึดเอาอะไรคือหลักการของประเทศนะครับถ้าหลักการของประเทศไม่มีเนี่ยการบริหารประเทศมันก็คงเป็นไปอย่างสเปะสปะนะครับเราก็คิดไปต่างๆนานาเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ของนักกฎหมายของผู้รู้ของนักวิชาการก็เป็นการวิเคราะห์เป็นการคาดคะเนค่ะงั้นในทางโครงสร้างในการปกครองประเทศเนี่ยเราจำเป็นต้องมีหลักการมีกฎหมายรองรับการที่นายกรัฐมนตรีจะบริหารราชการแผ่นดินต่อไปได้หรือไม่ถ้าถวายสัตย์ครบไม่ครบเนี่ยส่งผลหรือเปล่าตรงนี้สังคมจะถามหาจากใครคุณฟ้าตอบได้ไหมคุณแอนตอบได้ไหมฮะนี่คือคำถามที่ดร.รยุทธอยากจะฝากไปกับกรณีนี้ใช่ฮะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีคำตอบเพราะในเมื่อศาลบอกว่าไม่มีอำนาจในการที่จะรับคำร้องเอาไว้ก็เลยมันลอยเคว้งอยู่ในอากาศว่าแล้วสรุปในท้ายที่สุดบรรทัดฐานเรื่องนี้จะอยู่ตรงไหนแต่มีอยู่เรื่องนึงค่ะที่วันนี้ลุ้นกันอยู่ว่าศาลจะวินิจฉัยออกมาว่าอย่างไรกับกรณีการเป็นเจ้าที่อื่นหรือไม่ของพลเอกประยุทธ์ครับเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ดอกเตอร์ให้ความสนใจกับประเด็นนี้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคือจริงๆเนี่ยผมก็เคารพในกระบวนการยุติธรรมของไทยนะส่วนตัวผมเองเนี่ยเคารพในกระบวนการเหล่านี้มาตลอดว่าคือบ้านเมืองเนี่ยถ้าขาดกระบวนการยุติธรรมที่บริสุทธิ์เป็นธรรมเนี่ยประเทศชาติก็คงเดินต่อไปไม่ได้นะครับเพราะวันนี้เรากำลังเสียความมั่นใจเราเสียความศรัทธาต่อสถาบันทางการเมืองไปแล้วไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารนะครับวันนี้ฝ่ายนิติบัญญัติกำลังทำหน้าที่อยู่ซึ่งผมก็ขอให้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์เราไม่อยากสูญเสียความมั่นใจจากประชาชนเราไม่อยากสูญเสียกระบวนการที่เรียกว่าวิกฤตศรัทธาอีกครั้งนึงเพราะว่าเราสูญเสียไปแล้วในฝ่ายบริหารนะครับดังนั้นในฝ่ายของตุลาการเองเนี่ยเราก็ยังมั่นใจในกระบวนการนั้นว่าจะเป็นทางออกสุดท้ายของประเทศจะเป็นกระบวนการที่สามารถนำพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตมากกว่าจะเป็นกระบวนการที่สร้างวิกฤตให้กับประเทศวันนี้ผมเชื่อว่าสังคมก็ติดตามในการตัดสินในครั้งนี้เพราะการตัดสินหรือการวินิจฉัยชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนอกจากจะเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับสังคมไทยยังเป็นการชี้ชะตาอนาคตทางการเมืองของประเทศชี้ชะตาของอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ว่าจะไปต่ออย่างไรเพราะถ้าหากว่าผลการวินิจฉัยออกมาว่ามีความผิดหรือว่าเป็นพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าที่ของรัฐมันจะส่งผลต่อตำแหน่งตัวนายกรัฐมนตรีแล้วอาจจะมีผลต่อสว.ทั้ง250คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะฮะนี่แหละนะเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันหลายคนมองเขาว่าการอภิปรายในวันนี้เนี่ยทำให้รัฐบาลล้มไปไม่ได้หรอกเต็มที่ก็คือสั่นคลอนเต็มที่ก็สร้างแรงสั่นสะเทือนแต่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบ่าย2ในวันนี้ต่างหากนะคะที่อาจจะส่งผลต่อรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ถ้าคำวินิจฉัยนั้นออกมาเป็นลบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยอันนี้ก็คงต้องมานั่งเปิดกฎหมายกันดูแล้วค่ะว่าถ้าหัวหน้าคสช.ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรติดตามกันหลังบ่ายสองนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูกันกับเรื่องของปัญหาน้ำท่วมที่ยังคงประสบภัยกันอยู่สำหรับพี่น้องภาคอีสานค่ะคุณผู้ชมนะคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะพามาดูกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องราวของการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่การบริหารงานอะไรต่างๆของรัฐบาลนี้นะคะต่อเรื่องของกรณีน้ำท่วมโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จะได้เห็นนะคะในเรื่องของตั้งแต่เป็นประเด็นเป็นกรณีมาไปจนถึงทางด้านของมีการระดมทุนช่วยเหลือมีทางด้านของคุณบินบรรลือฤทธิ์นะคะออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจนเกิดเป็นกระแสนะคะแล้วรัฐบาลเนี่ยก็จะใช้คำว่าเกาะกระแสเลยก็ไม่รู้ว่าจะตรงดีไหมนะคะซึ่งเราจะได้เห็นในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยสะท้อนออกมาเรื่องของการแจกเงินบอกนะคะว่ามันยังแจกอะไรไม่ได้ตอนนี้นะจะไปแจกกันเลยเนี่ยคงไม่ได้เวลานี้มันผิดกติกามีเม็ดเงินเท่าไหร่ก็ตามมันต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเพราะต้องมีการตรวจสอบภายหลังเนี่ยทุกทีในส่วนฝ่ายค้านก็เป็นเรื่องฝ่ายค้านตอนไม่อยากไปทะเลาะ
แต่ขอให้เข้าใจว่าการช่วยเหลือส่วนใหญ่เนี่ยต้องมาจากรัฐบาลการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆตรงนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาถ้าจะโจมตีในภาพใหญ่มันลำบากที่จะมองกันแบบนี้นะคะที่พูดมาในกรณีนี้เนี่ยก็คงจะเป็นในส่วนที่พรรคเพื่อไทยหรือว่าหลายๆพรรคนะคะที่เขาลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นจริงๆเนี่ยฝากฝั่งของทางรัฐบาลเองอะนะคะเราก็จะได้เห็นในส่วนของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ไปคุณทอมวราวุธเนี่ยก็ไปเหมือนกันไปลงพื้นที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยคือการทำงานที่ค่อนข้างล่าช้าจากรัฐบาลแล้วก็ยังเห็นการออกมาให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์ในลักษณะแบบนี้อีกเหมือนพูดประชดประชันเหน็บแนมประชาชนบ้างอะไรบ้างเรื่องของการขอเงินทั้งที่เงิน 5,000 บาทเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ได้เป็นคนขอไปนะคะก็เป็นเม็ดเงินที่คุณบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยเอาเงิน 5,000 เนี้ยเงินส่วนตัวเนี้ยไปให้กับประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่ระดมทุนกันเมื่อคืนนี้นะคะเป็นการถ่ายทอดสดรับโทรศัพท์การรับบริจาคช่วยเหลือประชาชนนะคะตอนแรกคุณบินเนี่ยจะส่งคุณเอกพันธ์ไปค่ะคุณไทยไม่รู้ไปยังไงมายังไงนะคะเวิร์คพอยต์ก็ไปสัมภาษณ์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องไปเนี่ยบอกว่าเอ๊ะนี่ถูกรัฐบาลเหมือนขอร้องบังคับกดดันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งคุณบินไม่ตอบคือแบบอะไรเงี้ยจนสื่อนี่ต้องข้ามประเด็นนี้ไปเลยนะคะแต่ว่าพอลงจากเครื่องกลับมาถึงที่กรุงเทพเนี่ยก็บอกว่าไม่มีใครมาบังคับผมได้อะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าเนี่ยคลิปนี้แหละที่สื่อถามว่าเอ๊ะรัฐบาลขอร้องบังคับหรือเปล่าซึ่งเนี่ยเห็นไหมคุณบินไม่ตอบแบบเนี่ยก้มหน้าแบบคือไม่มีคำตอบแล้วก็สื่อก็เปลี่ยนงั้นเปลี่ยนประเด็นถามเป็นอย่างอื่นแต่ว่าพอมาถึงเครื่องเนี่ยลงที่กรุงเทพแล้วเนี่ยก็บอกว่าไม่มีใครมาบังคับผมได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ให้เหตุผลว่าคือตอนแรกที่จะให้คุณเอกพันธ์มาแต่ปรากฏว่าคุณเอกพันธ์เนี่ยติดถ่ายละครสุดท้ายคุณบินก็เลยต้องมาประมาณนี้นี่ก็ว่าได้เรื่องของการที่ช่วยเหลือกันนะคะคือคุณบินก็เป็นขวัญใจประชาชนอยู่ในตอนนี้นะสุว่าแกบินมาใช่ไหมตอนแรกเห็นบอกว่าได้ข่าวนะว่าจะไม่มาเมื่อคืนนะแต่สุดท้ายสุดก็เข้ามาใช่ก็โอเคฮะถือว่าเป็นเรื่องของงานรัฐบาลงานของส่วนรวมผมว่าการทำหน้าที่ของคุณบินก็สามารถทำได้ทุกส่วนทุกเวลาคือส่วนหนึ่งก็ลงพื้นที่ไปแล้วพอลงพื้นที่เสร็จก็เข้ามากรุงเทพก็มารับบริจาคซึ่งตัวเลขที่บริจาคเมื่อคืนเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะฮะในส่วนของคุณบินเนี่ยเห็นว่าได้กว่า300ล้านแล้วแต่ของรัฐบาลเนี่ย200กว่าล้านแต่200กว่าล้านเขานี่2ชั่วโมงนะฮะซึ่งดูเหมือนว่าตอนแรกอ่ะเหมือนจะแซงคุณบินไปแล้วแหละ2ชั่วโมงแต่ปรากฏดูยอดอะฮะแต่ละคนมี30กว่าล้านบ้าง 2-3 ล้าน10ล้านอะไรคือประมาณเนี้ยค่ะก็สมควรที่จะ2ชั่วโมงได้200กว่าล้านรู้สึกว่ารัฐมนตรีมาหลายคนนะฮะผมนั่งดูเนี่ยไม่รู้ท่านรับโทรศัพท์ท่านเหนื่อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ จากทำงานบริหารประเทศ อีกแบบนึงนะฮะวันนี้กลายมาเป็นคอลเซ็นเตอร์ละนี่ไงปตท32ล้านนะโอ้โหดูแล้วไม่จืดเลยนะฮะการบริจาคเมื่อคืนนี้คำถามค่ะด็อกเตอร์ครับคือมันใช่เรื่องที่คือถามว่าเอาล่ะการบริจาคก็ส่วนหนึ่งแต่คำถามที่สังคมตอนนี้กำลังตั้งคำถามเลยคืองบกลางมีไว้ทำไมครับคือตรงนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากคือปรากฏการณ์ที่ผมเรียกครั้งนี้เนี่ยผมเรียกว่าปรากฏการณ์บินบรรลือฤทธิ์นะฮะปรากฏการณ์บินบรรลือฤทธิ์ครั้งนี้เนี่ยสะท้อนอะไรรู้ไหมฮะค่ะสะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐนาวาไทยสะท้อนความล้มเหลวของรัฐบาลว่าภาครัฐวันนี้เนี่ยไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาเนี่ยของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีซึ่งปัญหาความเป็นความตายปัญหาวิกฤตภัยน้ำท่วมเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่นะครับถ้าหากว่าบางพื้นที่เนี่ยนะฮะที่น้ำท่วมหนักๆเนี่ยประชาชนจะอยู่อย่างไรกินอยู่แบบไหนนะครับตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าหน้าที่หลักของความเป็นรัฐบาลหน้าที่หลักของความเป็นผู้ปกครองนะฮะหัวใจสำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะผมไม่อยากเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะฮะในต่างประเทศเนี่ยแค่คนหนึ่งคนเนี่ยที่ถูกลักพาตัวถูกการก่อการร้ายนะฮะรัฐบาลต้อง
ทุ่มเทสรรพกำลังเนี่ยมหาศาลเพื่อไปช่วยเหลือตัวประกันเพื่อไปช่วยเหลือคนแค่คนเดียวเพราะเขาถือว่าพลเมืองหนึ่งคนเนี่ยคือมูลค่าที่ประเมินค่าไม่ได้เลยในทางเศรษฐศาสตร์ดังนั้นเช่นเดียวกันประเทศไทยนะฮะผมอยากมองนี้ว่าหลายจังหวัดหลายพื้นที่ประสบปัญหาวิกฤตน้ำท่วมมาและเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีถึงขนาดมีการติดแฮชแท็กว่าเซฟอุบลเซฟอุบลเนี่ยติดแฮชแท็กที่เป็นป๊อปปูล่ามากนะฮะผมเองก็ขึ้นใน Facebook ส่วนตัวผมก็ขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันจึงสะท้อนว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่สะท้อนความล้มเหลวของการหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ปกครองนะครับว่าถึงเวลาที่จำเป็นเร่งด่วนแบบนี้นั่นคือสิ่งสำคัญคือรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนและจะทำยังไงที่จะเซิร์ฟประชาชนได้สูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดเพราะการเข้ามาทำหน้าที่นอกจากเป็นนักการเมืองที่ต้องการที่ทำงานเพื่อประชาชนแล้วเนี่ยตัดภาพนักการเมืองออกไปวันนี้คุณประยุทธ์คณะรัฐมนตรีถือว่าเป็นผู้บริหารของประเทศเป็นคนของประชาชนนะครับอย่างผมเองอย่างพรรคอื่นๆก็ยังเป็นนักการเมืองแต่วันนี้นักการเมืองของคุณประยุทธ์คือนายกรัฐมนตรีนักการเมืองของคุณสุทินของคุณจุรินทร์คือรองนายกรัฐมนตรีบทบาทหน้าที่เหล่านั้นต้องทำให้มากที่สุดเร็วที่สุดในการดูแลพี่น้องประชาชนนั่นอันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองเนี่ยผมตั้งคำถามเหมือนกับที่คุณฟ้าคุณแอมตั้งคำถามมันเป็นเรื่องอะไรที่จะต้องเอาเงินพี่น้องประชาชนเนี่ย มาจ่ายเขาเองความหมายคือต้องรับบริจาคทำไมคือมันเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลต้องดูแลรัฐบาลมีหน้าที่สูงสุดที่ผมบอกคือดูแลพี่น้องประชาชนวันนี้มาประกาศขอรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนเข้าใจได้มีบางองค์กรมีหน่วยงานมีปตท.มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายๆหน่วยงานมาบริจาคหน่วยงานเหล่านั้นก็คือหน่วยงานเข้าใจว่ารัฐวิสาหกิจใช่ไหมฮะภายใต้กำกับดูแลของรัฐบาลนะครับหรือแม้กระทั่งเอกชนหลายๆหน่วยเอกชนประชาชนเงินเหล่านั้นของพี่น้องประชาชนในภาวะที่วิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ในภาวะที่ผมเรียกว่าข้าวยากหมากแพงทำไมจะต้องมาขอรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนมันมีความจำเป็นอะไรที่ต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าประชาชนจะเป็นในฐานะนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาครับเสียภาษีครับแล้วเงินเนี่ยเขามีเอาไว้ให้เอาไว้ใช้สำหรับเรื่องเหล่านี้เรื่องฉุกเฉินภัยพิบัติคำถามคืออ้าวแล้วทำไมยังต้องมาบริจาครับบริจาคทำไมนะครับบริจาคแล้วเนี่ยนะครับเงินเหล่านี้ถึงมือประชาชนดีครับผมไม่ได้ว่าอะไรค่ะแต่แล้วเงินส่วนอื่นงบกลางหรือแม้กระทั่งเงินที่คุณฟ้าคุณแอนที่ผมเสียภาษีไปเนี่ยไปอยู่ไหนครับเงินเหล่านั้นเนี่ยควรจะเอามาใช้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหรือเปล่าผมไม่พูดถึงเรื่องของการเอางบไปลงกับกองทัพเอางบไปซื้อเรือดำน้ำยานเกาะสไตรเกอร์ความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยนายกเข้าใจได้นายกบอกว่าในแง่กฎหมายนู่นนี่นั่นให้ผมไปแจกเงินประชาชนถ้าผมมีเงินผมก็แจกได้ไอ้คำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมกับผู้นำประเทศพูดเลยมีไปที่ไหนมีแต่คนมาขอเงินพูดไม่ได้ครับความสง่างามของการเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ไหนครับหน้าที่หลักของนายกจะต้องเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือและความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ศูนย์กลางแห่งความขัดแย้งนายกกำลังทำตัวแบบนั้นพูดแต่ละครั้งมันไม่ได้ก่อประโยชน์กับสังคมพูดแต่ละครั้งมันสร้างรอยร้าวสร้างความขัดแย้งสร้างความรู้สึกที่หดหู่ให้กับพี่น้องประชาชนคือวันนี้พี่น้องประชาชนอยู่ในภาวะอะไรวันนี้เรากำลังอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับนายกในฐานะผู้นำประเทศเราต้องการผู้นำที่เข้มแข็งเราต้องการผู้นำที่เด็ดเดี่ยวที่สามารถบัญชาการตัดสินใจในยามภาวะเช่นนี้ได้วันนี้นายกรัฐมนตรีคงควรจะลงพื้นที่ไหมการนายกลงพื้นที่บัญชาการต่างๆเนี่ยทุกองคาพยพทุกหน่วยงานขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วถามว่าศักยภาพของหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยทำได้ไหมก็ทำได้ระดับหนึ่งอย่างมหาดไทยก็ทำได้ระดับหนึ่งในพื้นที่ก็มีองค์กรหน่วยงานมีจังหวัดนะรับผิดชอบก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่ถามว่าศักยภาพเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาที่ใหญ่หลวงขนาดนี้พื้นที่น้ำท่วมในอุบลราชธานีหรือจังหวัดอื่นๆเนี่ยมันท่วมหนักมากมากขนาดที่ว่าวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่านายกเองเนี่ยทราบหรือยังว่าหนักขนาดไหน
การรายงานจากพื้นที่เข้าสู่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการผิดพลาดไหมมีการใส่สีตีไข่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจดังนั้นถ้าเป็นไปได้นายกรัฐมนตรีควรจะลงไปบัญชาการงานนี้ด้วยตนเองผมแนะนำท่านอย่างนี้แล้วกันครับว่าหลังจากเสร็จอภิปรายเนี่ยท่านบินด่วนลงไปเลยบัญชาการเลยกองทัพทหารอยู่ไหนเอามาช่วยผมมองไปในพื้นที่เนี่ยอาจจะมีทหารบางส่วนเข้ามาช่วยแต่มันมากพอไหมนะฮะนายกไปเนี่ยผมว่าควรติดตัวไปด้วยเอาผบ.ทบ.ติดตัวไปด้วยแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยติดตัวไปด้วยแล้วก็บัญชาการสั่งการสั่งการให้มันรวดเร็วเวลานี้ไม่ต้องรอแล้วฮะปัญหาของพี่น้องประชาชนเรื่องนี้มันวิกฤตแล้วมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเรื่องอื่นๆถ้าผมบอกว่าถ้านะนายกทำไม่ได้ท่านลาออกเถอะถ้าแค่แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนแค่นี้ไม่ได้ต่างกับเรื่องกรณีถวายสัตว์ถวายสัตว์ผมบอกใช่ไหมครับว่าความรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขั้นขนาดต้องลาออกแต่กรณีนี้คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนโดยตรงเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่เขาความเป็นความตายของเขาถ้าคุณดูแลปกป้องพลเมืองคุณไม่ได้คุณไม่ต้องอยู่มาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณไม่มีเกียรติพอที่จะนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ถือว่าผมพูดค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับการที่การเป็นผู้นำประเทศถ้าคุณไม่สามารถดูแลเกียรติยศปกป้องพลเมืองของตัวเองได้คุณไม่ต้องเป็นละโอเคนะฮะนี่แหละค่ะคือพลเอกประยุทธ์ต้องตอบคำถามให้ได้ค่ะว่านายกรัฐมนตรีหน้าที่คืออะไรต้องทำอะไรและนายกรัฐมนตรีที่พร่ำบอกว่ามาจากระบอบประชาธิปไตยเขาเป็นยังไงถ้าการที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าฉันเป็นนายกมาจากระบอบประชาธิปไตยแต่ยังบ่นไปที่ไหนมีแต่คนมาขอเงินถ้ายังพูดแบบนี้อยู่เนี่ยเขาไม่เรียกว่านายกที่มาจากระบอบประชาธิปไตยแต่เป็นนายกหรือไม่และเป็นนายกแบบไหนตอบคำถามเองก็แล้วกันนะคะตอนนี้คุณผู้ชมนะคะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายค่ะช่วงนี้นะคะพามาดูกันหน่อยนะคะสำหรับประเด็นเปิดตัวครช.ดันรัฐธรรมนูญประชาชนนั่นเองนะคะดีเดย์19กันยายนนี้ครบรอบรัฐประหารคมช.13ปีเปิดตัวเครือข่ายคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือว่าครช.นักวิชาการนักกิจกรรมองค์กรภาคประชาชนและ NGO พร้อมใจกันค่ะดันแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในส่วนของเครือข่ายครช.ค่ะนำโดยศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเครือข่ายนักวิชาการราชภัฏราชมงคลเพื่อพลเมืองเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองกลุ่มเวทีเสวนาประชาธิปไตยภาคใต้เครือข่ายนักวิชาการศึกษานโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมด้วยภาคนักศึกษาและนักกิจกรรมได้แก่สหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยชมรมประชาธิปไตยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสรีเกษตรศาสตร์เหตุที่ต้องมีครช.เนื่องจากถึงแม้จะมีบุคคลสถาบันและกลุ่มทางสังคมเริ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันหรือให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมประชาชนหรือกลุ่มสังคมในวงกว้างที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งในเชิงชาติพันธุ์ภาษาศาสนาอาชีพวิถีชีวิตระบบคุณค่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความคิดและจินตนาการทางการเมืองที่สอดรับกับระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นหรือว่าหัวใจสำคัญของการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่สามารถตอบสนองโจทย์ข้างต้นได้ข้อท้าทายจึงเป็นว่าจะอาศัยบุคคลสถาบันและกลุ่มสังคมใดที่มีความแตกต่างหลากหลายและสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยและจะต้องอาศัยกลไกและกระบวนการใดจึงจะได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนด้วยเหตุนี้ครช.จึงก่อตัวขึ้นเพื่อเผชิญข้อท้าทายดังกล่าวเพื่อเป็นแนวร่วมในการรณรงค์เคลื่อนไหวให้มีการแก้ไขหรือว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชน
ทั้งนี้นะคะในเพจ Facebook ของ iLaw นะคะระบุว่าจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวครช.อย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและดาวดินขบวนการอีสานใหม่กลุ่มโกงกลางนักเยาวชนนักกิจกรรมองค์กรนักศึกษาพัฒนาการเมืองและประชาธิปไตยปาตานีและภาคประชาชนได้แก่สมัชชาคนจนโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมขบวนการประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานีและเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในภาคใต้ทั้งนี้นะคะในเพจคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน1ครช.ได้ระบุถึงเหตุผลของการจัดตั้งกลุ่มดังกล่าวว่าครช.ย่อมาจากคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนประกอบไปด้วยบุคคลสถาบันและกลุ่มสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายมีจุดยืนและเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยอย่างหนักแน่นมั่นคงมาตลอดช่วงวิกฤตการเมืองกว่าทศวรรษที่ผ่านมาอีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีฐานในระดับพื้นที่และในสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มที่ทำงานกับประเด็นปัญหาต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้มาดูที่คณะทำงานยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของ7พรรคฝ่ายค้านที่นำโดยอาจารย์โพคินพลกุลแล้วก็คุณวัฒนาเมืองสุขนะคะคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยที่ได้มีการแถลงถึงความคืบหน้าในการร่างรัฐธรรมนูญโดยใช้โมเดลสสรนะคะอาจารย์โพคินเนี่ยบอกว่าอยากให้เป็นโรดแมปที่คนทั้งประเทศเห็นร่วมกันไม่ใช่เพียงฝ่ายค้านแต่หมายรวมถึงรัฐบาลด้วยเพราะเราจะปล่อยให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นอุปสรรคต่อบ้านเมืองได้อย่างไรทางเดียวก็คือหากเราเห็นร่วมกันตรงนี้เราจะสามารถผ่านไปได้ซึ่งการใช้ช่องทางสสรน่าจะทำให้ปัญหาจบได้เพราะว่าเป็นกระบวนการที่ทำให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเป็นการเดินออกจากกับดักของความขัดแย้งถามว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะแก้ทุกมาตราเลยหรือไม่เพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างพรรคอนาคตใหม่ระบุว่ารัฐธรรมนูญย่ำแย่ทุกมาตราอาจารย์พกคินบอกว่าเรายืนยันมาตลอดในหลักการว่าไม่ว่าสสรจะยกร่างมาอย่างไรก็แล้วแต่เราจะไม่แก้หมวด1และหมวด2นะคะเริ่มกันที่กรณีการเปิดตัวครช.แล้วกันค่ะดร.โอเห็นอย่างไรคือเรื่องครช.นะครับชื่อน่ารักมากนะฮะครช.มันคล้องกับคมช.นะครบรอบ13ปีคมช.แต่เรามีครช.ครช.น่ารักฮะแปลว่าเรื่องของการเกิดกระบวนการในการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยกำลังเบ่งบานละผมเคยพูดมาเสมอนะครับว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะฮะถ้าจะให้ฝ่ายการเมืองทำเนี่ยยากยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นต้นสักใช้คำว่าภูเขาไม่ได้นะฮะคือวันนี้เนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเราทราบกระบวนการอยู่แล้วนะครับว่าขั้นตอนในกระบวนการเนี่ยค่อนข้างยากมากนะฮะต้องใช้เสียงสวช่วยถึง1ใน3ต้องใช้เสียงฝ่ายค้าน 20% ซึ่งตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ารัฐบาลต้องเอาด้วยนะถ้ารัฐบาลไม่เป็นฝ่ายร่วมด้วยเนี่ยกระบวนการไปต่อยากคืออย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลต้องเปิดช่องว่างเปิดพื้นที่เปิดเวทีและเปิดประตูให้มีการจัดตั้งสสรก่อนนะฮะถ้ามีสสรเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นและกระบวนการการร่างที่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันจะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เราจะมีใช้ในอนาคตสินะฮะมันก็จะเป็นรัฐธรรมนูญที่เชื่อมโยงและยึดโยงกับประชาชนซึ่งมันต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันผมพูดผิดนะฮะเมื่อกี้ปี60เนี่ยนะฮะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยยังมีคำถามจากสังคมหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่มาเนี่ยก็มาจากกระบวนการภายใต้การปกครองของรัฐบาลซึ่งมาจากคสช.มาจากกระบวนการที่เรียกว่ารัฐประหารแม้ว่าจะมีการอ้างว่ามีการทำประชามติผ่านคนโหวตมากี่ล้านนะฮะ10 กว่าล้านคนนะ16.5 ประมาณนี้คือเอาว่ากระบวนการร่างผ่านประชามติแล้วนะฮะเข้าใจได้นะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีคำถามถึงที่มาอยู่ว่าถ้าที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นในบรรยากาศของบ้านเมืองที่มีบรรยากาศปกติเป็นประชาธิปไตยเต็มใบมันย่อมจะ
สง่างามกว่านะครับแล้วก็อันที่สองคือการใช้อำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้พูดง่ายๆว่าการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีปัญหาหลายเรื่องนะครับการให้สวมาเลือกนายกมันก็เป็นสิ่งที่คนทั้งประเทศสงสัยแล้วก็ยังไม่สบายใจแล้วก็ผลแห่งการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันก็ทำให้เกิดปัญหาหลายเรื่องนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมดีใจที่ครช.เกิดขึ้นนะครับครช.ถือว่าเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผมขอให้องค์กรนี้สร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมให้มากที่สุดไม่เพียงแค่การสร้างความตระหนักรู้นะครับผมอยากให้องค์กรนี้แม้กระทั่งผู้นำองค์กรเองนะครับสร้างยุทธศาสตร์สร้างกลยุทธ์ที่จะสามารถนำประชาชนให้เห็นความจำเป็นในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าเสียงคนไม่มากพอกระแสกดดันจากสังคมจากพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่เยอะพอผมว่ามันไม่สามารถสร้างอิมแพคให้กับรัฐบาลได้ดังนั้นจะสร้าง impact ให้รัฐบาลได้เนี่ยเราต้องต่อสู้ด้วยเชิงสัญลักษณ์เพราะวันนี้กลไกอำนาจรัฐะหรือแม้กระทั่งกลไกของตัวช่วยของรัฐบาลเองมีหลายส่วนมากไม่ว่าจะเป็นสว250คนไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็นองคาพยพหน่วยงานราชการต่างๆนะครับคือวันนี้ต้องยอมรับว่ารัฐบาลมีองคาพยพมีตัวช่วยเยอะมากการที่จะโน้มน้าวให้รัฐบาลทำหรือไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยมันต้องใช้เสียงประชาชนให้มากพอนะฮะดังนั้นเนี่ยการสร้างกลยุทธ์หรือใช้วิธีการที่จะเอาคนทั้งประเทศให้เห็นด้วยกับเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องยากนั้นต้องฝากกันบ้านตรงนี้ให้กับครช.เราจะแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์อย่างไรที่จะให้รัฐบาลเนี่ยรับรู้ว่าสังคมไทยอยากแก้ไขอยากเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วนะฮะทีนี้พูดถึงตรงนี้ค่ะดร.โอ๋เราก็วกเข้าไปในสภาเราได้เห็นทุกพรรคเลยโหวตเห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อที่จะศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคภูมิใจไทยที่อาจจะเคยบอกว่าเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราก็โหวตให้พรรคที่อาจจะถูกมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเราหรือดีไซน์มาเพื่อให้พรรคพลังประชารัฐชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็โหวตให้ด้วยอันเนี้ยดร.คิดว่ามันเป็นสัญญาณว่าประชาชนเนี่ยน่าจะเป็นแรงคือมีแรงส่วนหนึ่งอะที่ทำให้กลุ่มเหล่านี้พรรครัฐบาลเนี่ยหันมาสนใจและเห็นความสำคัญของการแก้รัฐธรรมนูญหรือเป็นเพราะว่าเขาเหล่านี้ก็เห็นถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เช่นกันจึงกระโดดร่วมวงเข้ามาตั้งคณะกรรมการร่วมด้วยคำถามนี้ผมว่าน่าสนใจมากสนใจในแง่ของว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมยังไม่เห็นความกระตือรือร้นของรัฐบาลที่จะเข้ามาแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เลยนะฮะคือถ้าอะไรก็ตามเนี่ยคือผมดูจากพฤติกรรมและพฤติการของรัฐบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือไม่เฉพาะช่วง5ปีนะฮะช่วงเดือน2เดือนที่มีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะคือสิ่งอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่สวนกระแสสังคมเนี่ยรัฐบาลไม่ค่อยแคร์ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรดังนั้นเนี่ยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมันเป็นเรื่องหลักใหญ่ใจความของการเมืองเลยคือเป็นการที่จะได้ที่มาของรัฐบาลเป็นสิ่งที่จะพูดถึงกลไกระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรอะไรยังไงออกแบบดีไซน์มาคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือหัวใจสำคัญถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันยังเป็นผลดีกับพรรคการเมืองบางพรรคหรือส่งผลดีกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างสว250ตรงนี้เรายังพูดรายละเอียดเราทราบอยู่แล้วและเป็นแบบนี้เนี่ยในทางการเมืองหรือในทางปฏิบัติเนี่ยรัฐบาลเองพลเอกประยุทธ์เองหรือพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยอยากแก้ไขหรือเปล่าอันนี้คำถามที่ต้องถามอันที่สองเนี่ยถ้าอยากแก้ไขในส่วนใดและแก้ไขมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เราตอบเราอ่านใจพรรคพลังประชารัฐไม่ได้เราอ่านใจพลเอกประยุทธ์ไม่ได้แต่ที่สำคัญผมอยากโยนโจทย์นี้ไปกับสังคมไทยว่าคือถ้าวันนี้เรายังมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่รัฐธรรมนูญภายใต้การเกิดขึ้นและมีที่มาที่เรารับทราบดีอยู่แล้วว่ามาจากไหนนะฮะและตัวกฎหมายเองตัวรัฐธรรมนูญเองหลายมาตราก็ไม่ได้บ่งบอกความเป็นประชาธิปไตยเลยงั้นสังคมไทยเนี่ยต้องสร้างการรับรู้ตรงนี้มากกว่า
นะฮะเพราะวันนี้ปัญหาสังคมไทยไม่ได้มองแค่ตัวรัฐธรรมนูญอย่างเดียวเรายังมีปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำปัญหาเศรษฐกิจปัญหาข้าวยากหมากแพงถ้าวันนี้เรายังมาเถียงเรื่องรัฐธรรมนูญไม่เสร็จไม่สิ้นนะฮะแค่หลักการของประเทศยังไม่มีหลักการยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยยังไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสังคมได้ไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้เนี่ยเราไม่ต้องทำอย่างอื่นละดังนั้นไอ้ตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องทำให้เสร็จและจบให้เร็วที่สุดนะครับพลังประชารัฐเองอย่าเกมการเมืองไม่ต้องมีแล้วฮะถ้าวันนี้ท่านคิดว่าเห็นพ้องต้องกันใครจะขอยื่นยติอย่างไรก็ตามแต่ใครจะก่อนจะหลังจะรวมมติเป็นยติเดียวกันนะครับทำเลยฮะไม่มีปัญหาเลยสร้างกระบวนการเปิดช่องว่างให้เกิดสสรให้เร็วที่สุดนะครับตรงนั้นเพียงพอแล้วคือวันนี้เราต้องว่ากันอย่างนั้นแล้วไม่งั้นเนี่ยประเทศไทยจะเดินหน้าต่ออย่างไรยุคสมัยตอนนี้เนี่ยบริบทสังคมบริบททางการเมืองมันเปลี่ยนโฉมหน้าไปเยอะมากอีก5ปี10ปีเนี่ยเราอาจจะไม่มานั่งพูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญบริบททางการเมืองนี่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปต่อไปในรัฐสภาไทยเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้โหวตเองประชาชนทั้งประเทศเนี่ย70ล้านคนเนี่ย mm-hmm. เราอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น mm-hmm. มีพรบฉบับนึงประชาชนสามารถโหวตได้ทันทีไม่ต้องผ่านตัวแทนไอ้500คนในสภาก็ได้เพราะอะไรฮะเพราะเทคโนโลยีที่มันล้ำสมัยมากขึ้นโลกาภิวัตน์ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเนี่ยผมเชื่อว่าบริบทปัญหาและความท้าทายของสังคมไทยเนี่ย5ปี10ปีเนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปเยอะดังนั้นเนี่ยปัญหาใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆก็กลับขึ้นมาถ้าไทยเองไม่ปรับตัวไทยเองยังไม่เร่งแก้ไขกลไกที่มันมีปัญหาบิดเบี้ยวแบบนี้อยู่เนี่ยแล้วเราจะอยู่อย่างไรในสังคมโลกเราจะแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้อย่างไรนะครับปัญหาในอนาคตอาจจะไม่ใช่ปัญหาจราจรรถติดบนท้องถนนอีก10ปีอาจจะเป็นปัญหายานบินเขาเรียกอะไรรถบินนะฮะรถบินเชื้อเพลิงส่งผลต่อสภาวะอากาศเพราะต่อไปเราอาจจะไม่ขับรถบนพื้นถนนแล้วเราจะมีรถที่บินได้ใน10ปีข้างหน้าปัญหาความท้าทายมันเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่งั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญต้องทันสมัยให้ตามไปด้วยตรงนี้คือสำคัญก็คือเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการขับเคลื่อนในส่วนนี้ดร.โอ๋มองว่าไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองที่จัดงานเสวนาภาคประชาชนนะคะที่ตั้งในส่วนของครช.หรือแม้กระทั่งในส่วนของการผนึกกำลังการทั้งฝากฝั่งของรัฐบาลและฝ่ายค้านในการให้ผ่านเรื่องของการตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีไหมคะหลังจากวินาทีนี้เป็นต้นไปผมว่าดีนะอะไรที่เป็นสัญญาณบวกเนี่ยผมว่าดีหมดนะแต่อย่าล่มในอนาคตแล้วกันถ้าสมมติว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยแต่ผมเชื่อมั่นในฝ่ายประชาธิปไตยเราอยู่แล้วนะฮะแต่พรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยผมก็อยากให้เป็นหัวหอกหลักของรัฐบาลคุณสามารถคนไปโน้มน้าวคือประชาธิปัตย์เนี่ยอ้างมาตลอดว่าเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยเพราะอะไรเพราะต้องการเข้ามาแก้ไขกลไกรัฐธรรมนูญดังนั้นเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ต้องเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ให้ได้นะครับพลังประชารัฐที่มีสัญญาณว่าจะร่วมด้วยเนี่ยผมดีใจนะแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนท่าทีหลังจากนี้ไปนะครับอย่าให้เป็นลักษณะของการสร้างภาพให้กับพี่น้องประชาชนเห็นไม่เอาฮะการเมืองใหม่ตรงนี้เลิกละอะไรที่คือปัญหาที่เรามองตรงกันเนี่ยนะฮะอะไรที่มันยังไม่แฟร์พอสำหรับสังคมไทยทำให้มันแฟร์นะครับทุกอย่างแฟร์คุณกลับมาคุณก็สง่างามพลังประชารัฐก็ไม่ต้องมาพูดว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบและดีไซน์มาเพื่อใครเพื่อพวกเราเพื่อนี่โดยเฉพาะพวกเราก็คือพวกเขาเนี่ยแหละนะฮะ คือไอ้ตรงนี้ท่านก็ไม่ต้องพูดได้ในอนาคตท่านออกมาร่างนูญฉบับที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันประชาชนทุกคนมีความสุขกับการที่มีกฎหมายใช้ไปเลือกตั้งก็สามารถเลือกตั้งผู้นำที่ดีนะฮะมีนักการเมืองการตรวจสอบถงดุลทุกอย่างเป็นกลไกที่ทุกฝ่ายยอมรับวันนั้นบ้านเมืองเนี่ยผมว่ามันจะอีกแบบนะผมว่าถ้ากลไกมันสวยงามกลไกมันแฟร์มันฟรีนะฮะบรรยากาศการทำหน้าที่การใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนการสร้างวัฒกรรมก็จะลดน้อยถอยลงในโซเชียลมีเดียการโจมตีการด่าทอการใช้คำที่ไม่สุภาพที่ว่าฝ่ายนู้นฝ่ายนี้อะไรต่ออะไรนะฮะผมว่าจะหมดไปและความขัดแย้งโทนของความละมุนละม่อมเนี่ยมันจะดีขึ้นนะฮะซึ่งกว่าจะไปถึงตรงนั้นนะคะก็ไม่ง่ายหนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบใช่ฮะอย่างที่ดร.บอกว่าเห็นด้วยล่ะกับการให้มีสสร.เพื่อที่จะมีกลุ่มหนึ่ง
ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นของประชาชนอีกครั้งหนึ่งแต่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะการมีสสรเนี่ยโอ้บางคนบอก 2-3 ปีบางคนบอกหลายปีกว่าที่จะสำเร็จและร่างกันขึ้นมาได้จะดีกว่าหรือไม่ถ้าแก้กันเป็นรายมาตราไปก่อนประชาธิปัตย์เสนอว่าเอามาตราที่มันเป็นกุญแจปลดล็อกในส่วนนี้ให้ได้แล้วอย่างอื่นค่อยตามมาดร.คิดเห็นยังไงได้ครับบอกประชาธิปัตย์ทำเลยเอามาตราที่ตัวที่ชี้เรื่องของการกุญแจปลดล็อกของวิธีการคือไอ้ตัวมาตราที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าจำไม่ผิดน่าจะ265ใช่ฮะก็คือมาตรานี้ก็คือเป็นมาตราที่มันบอกเงื่อนไขของการแก้ว่าต้องแก้อย่างไรบ้างที่มีสว.ต้องมาร่วมด้วยคือปลดชนวนปลดล็อกไอ้ตัวนี้ก่อนนะฮะให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนจริงๆนะฮะเพราะว่าสว.เนี่ยคุณมาจากไหนนะสว.คุณมาจากไหนสว.คุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคุณไม่ได้เป็นตัวสะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนสว.ลงพื้นที่ไหมก็ไม่เห็นนะไม่เห็นคุณเป็นสภาสูงนะฮะสภาสูงเนี่ยผมพยายามพูดครั้งก่อนผมก็พูดเรื่องนี้นะว่าสว.บางประเทศเนี่ยที่เขาให้อำนาจมากอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเขาให้อำนาจสว.มากสว.นี่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการถอดถอนประธานาธิบดีได้แต่สว.เขาก็มาจากการเลือกตั้งนะครับในขณะเดียวกันเอาประเทศแม่แบบแล้วกันอย่างอังกฤษถือว่าเป็นประเทศแม่แบบของประชาธิปไตยของโลกนะฮะในระบบรัฐสภาเนี่ยสว.เขามาจากการแต่งตั้งอำนาจหน้าที่เขาก็มีมากสุดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคือเรื่องการยับยั้งกฎหมายอาจจะยาวนานขึ้นนะคือให้สภาผู้แทนไปพิจารณาให้ถี่ถ้วนให้รอบคอบมากขึ้นก่อนคือมีหน้าที่กลั่นกรองประมาณนั้นก็คล้ายๆกับของไทยเมื่อก่อนนะครับที่สว.เนี่ยสามารถยับยั้งกฎหมายให้สส.กลับไปพิจารณาใหม่แล้วค่อยส่งกลับมาอีกรอบนะฮะไอ้ตรงนั้นคือกระบวนการเราก็ให้อำนาจกับสว.ระดับหนึ่งนะครับถือว่าเป็นสภาพี่เลี้ยงถ้าสมัยก่อนเขาเรียกของไทยนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องมาตกลงกันสังคมทุกภาคส่วนผู้มีอำนาจรัฐบาลฝ่ายค้านประชาชนทุกคนต้องมานั่งตกผลึกทางความคิดว่าวันนี้เรายังอยากเห็นสว.มีอำนาจหน้าที่ในการเลือกนายกหรือไม่นะครับส่วนตัวผมนะฮะสว.ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะฮะคุณจะมีกี่สภาว่าไปคุณให้อำนาจหน้าที่อยากให้เท่ากับสส.เพราะสสคือการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนจะให้อำนาจที่มาจากประชาชนเท่ากับอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนมันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้การยอมรับมันไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นนี่คือเรื่องสำคัญผมจึงอยากให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้เรื่องนี้ให้มากฝ่ายค้านเองฝ่ายประชาธิปไตยทั้ง7พรรคการเมืองเองเนี่ยก็ลงพื้นที่ตลอดนะครับล่าสุดไปที่บุรีรัมย์ไม่ฮะหรือจะไม่ใช่บุรีรัมย์มหาสารคามมหาสารคามใช่ฮะเมื่อวานผมติดตามอยู่ก็หลายคนนะครับก็ลงพื้นที่ไปก็พยายามที่จะไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนแต่ท้ายสุดวันนี้เรามีหน่วยงานเกิดขึ้นใหม่ไอ้ที่คอรชอนะฮะก็เป็นกลไกอย่างหนึ่งในสังคมที่จะสร้างการตื่นรู้และการรับรู้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้นะฮะแล้วก็ผมเองเนี่ยกับพรรคฝ่ายค้านก็จะมีภารกิจเหมือนกันที่วันจันทร์23นี้นะฮะก็ฝากทางพี่น้องประชาชนจังหวัดพะเยาด้วยนะฮะคือผมเองกับคุณหมอชนน่านสีแก้วนะครับแล้วก็มีอาจารย์ชำนาญจันเรืองจากอนาคตใหม่แล้วก็จะมีตัวแทนจากของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคพลังประชารัฐนะครับ5พรรคการเมืองเราจะไปที่มหาวิทยาลัยพะเยานะครับในวันจันทร์ที่23กันยายนนี้ตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับคือผมเองกับทางคุณหมอชนน่านนะครับแล้วก็อาจารย์ชำนาญนะครับจันเรืองก็จะไปพูดคุยเรื่องนี้กับนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนชาวพะเยางั้นก็เดี๋ยวเจอผมได้นะครับที่พะเยาเพื่อนๆพี่น้องประชาชนคนไหนที่ติดตามผมอยู่แล้วก็ติดตามคุณหมอชนน่านนะครับก็ไปร่วมพูดคุยกันที่พะเยาได้นะครับในวันจันทร์นี้หวังว่าครั้งนี้จะต้องไม่มีการเปลี่ยนสถานที่อะไรกันนะคะเพราะเห็นว่าบางแมตช์เนี่ยสถานที่ที่คิดว่าจะจัดแต่ก็มีปัญหาต้องย้ายไปจัดที่อื่นใช่ฮะก็หวังงั้นนะครับเพราะว่าอย่างว่าฮะในทางการเมืองในทางการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเนี่ย
คือนักศึกษาเนี่ยในภาคเหนือเนี่ยเขามีเครือข่ายนักศึกษาเขานะฮะแล้วเขาก็มีความเข้มแข็งมากผมถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่วันนี้นักศึกษาเองเนี่ยพยายามที่จะเริ่มให้ความสนใจแล้วสนใจการเมืองมากยิ่งขึ้นเพราะเขารู้ว่าการเมืองคือส่วนหนึ่งในกระบวนการของประเทศและการเมืองเองคือส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงคือถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศต้องมาเปลี่ยนแปลงการเมืองก่อนถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงการเมืองก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นตัวคัมภีร์เป็นตัวกลไกเป็นตัวแม่แบบที่จะผลิตนะครับนักการเมืองออกมาว่าจะเป็นแบบไหนถ้าเราได้แล้วนักการเมืองที่ดีมีคุณภาพมีประสิทธิภาพเราก็ต้องมีรัฐธรรมนูญที่มีประสิทธิภาพนะครับเหมือนคุณแอนคุณฟ้าคุณแอนคุณฟ้าอ่านหนังสือเล่มไหนที่ชอบมากๆคุณแอนก็เอาความคิดเอาไอเดียจากหนังสือเล่มนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีรัฐธรรมนูญก็สามารถส่งเสริมให้การเมืองมีการเมืองที่ดีมีนักการเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพมารับใช้พี่น้องประชาชนได้นะครับซึ่งก็หวังให้กระบวนการกลไกในส่วนนี้เนี่ยค่ะสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้โดยดุษฎีไม่มีอำนาจอื่นใดมาทำให้กระบวนการขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยต้องสะดุดหรือว่ามีปัญหาไม่อย่างนั้นที่บอกว่าอ๋อบ้านเรานี่มีประชาธิปไตยแล้วเป็นประชาธิปไตยพูดแบบนี้กับชาวโลกเขาไม่ได้นะคะอายเขาแม้แต่จะกระทั่งการจัดเสวนาสัมมนาการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังทำไม่ได้ยังโดนสกัดนี่ลำบากนะแต่เสร็จรายการนี่ท่านผู้ชมต้องอย่าลืมไปติดตามการอภิปรายในสภาต่อนะฮะรู้สึกว่าวันนี้จะเข้มข้นนะครับเห็นพี่น้องประชาชนไลน์เข้ามาถามว่าทำไมไม่มีการถ่ายทอดทางทีวีเลยนะฮะลองไปดูในช่องของรัฐสภานะฮะน่าจะมีนะครับก็ในโอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของพีซทีวีนะคะที่มีการเชิญชวนนะคะให้พี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันนะคะสมทบนะคะสมทบทุนนะคะบริจาคนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะผ่านเลขที่บัญชี6785805228นะคะชื่อบัญชีนะคะเกริกมนตรีรุษโสธีรพัฒน์นะคะธนาคารกรุงไทยสาขา Imperial World ลาดพร้าวนะคะตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะช่วยเหลือกันนะคะอันนี้เป็นในส่วนของทางพีซทีวีและนปช.ร่วมกันนั่นเองนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการห้องขับเล่าเรื่องนะคะขอบพระคุณดร.รยุทธ์บุญทันค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ